ครับก็วันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของนิวตันส์ลอว์ออฟโมชั่นนะครับก็จะมีสามหัวข้อใช่ไหมครับสามกฎนะกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองกฎข้อที่สามแล้วก็ถ้าเราทำกันบ้านนะเราก็น่าจะได้ทบทวนนะครับก็จะเน้นย้ำไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเวลาเราทำโจทย์พวกนี้นะอย่าเพิ่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเน้นทำให้เหมือนคำตอบถูกนะแต่ว่าละเมียดละไมกับมันนิดนึงนะครับลองดูว่าฟอร์สปรากฏการณ์อะไรแต่ละอย่างมันเชื่อมโยงกันกับนิวตันลอว์ยังไงนะครับแล้วก็เราจะได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนิดนึงนะครับทีนี้ในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำนิวตันมานิวตันลอว์โมชันเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็ได้เกิดตั้งแต่คราวที่แล้วละนะว่ามันมีแอปพลิเคชันอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับนี่โอเคนะครับก็จะมีเรื่องของการพิจารณาพาร์ติเคิลในสภาวะสมดุลนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอีควิลิเบียมนะครับแล้วก็เป็นไดนามิกนะครับอีควิลิเบียมนี่ก็นิวตันเฟิร์สลอว์นะครับเป็นที่ขึ้นที่ต่อไปหยุดนิ่งหยุดนิ่งต่อไปนะครับส่วนดินามิกนี่ก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับก็ summation f จาก m a นะครับไม่ว่าอย่างมี application ของ friction force นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่วงกลมซึ่งคราวที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะครับแต่เรื่องของ kinematic นะครับก็จะมีการเขียน vector อะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์มันได้มากขึ้นคือไอ้เรื่องของ kinematic เนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า intuitive อะครับเหมือนแบบว่ามองปุ๊บก็คุณก็เข้าใจได้อย่างเช่นเขา intuitive อย่างเช่นคุณต้มน้ำแล้วน้ำมันเดือดคุณก็รู้ใช่ไหมเสียบปลั๊กหรือจะใช้แก๊สเอาแก๊สจุดปุ๊บมันร้อนร้อนน้ำก็เดือดนี่คุณเข้าใจได้ง่ายๆแต่อย่างพวก motion ต่างๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะนะคุณมองเอาตามองแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของคุณเนี่ยบางทีมันอธิบายไม่ได้ไงนะครับทำไมมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเงี้ยนะเรานั่งนึกยังไงเราก็นึกไม่ออกในเมื่อเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปตามขอบของเคอร์ฟทำไมอยู่มันมีความเร่งออกมาถ้าเกิดคุณไม่เขียนเวกเตอร์ไดอะแกรมคุณก็จะอธิบายไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหรืออ่ะที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมมีผู้โดยสารผู้หญิงเดินอยู่บนรถไฟในขณะที่รถไฟเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะแล้วทำไมพอคุณผู้หญิงเขาเดินถอยหลังแล้วเราเห็นเขาอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่เขียนเวกเตอร์ไดอะแกรมเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมพวกนี้ไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นเวกเตอร์เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาใช้เวกเตอร์ในรูปแบบของคินเนติกนะครับเอามาพิจารณานิวตันสกัลลองนะครับเป็นฟอร์สมันก็เป็นเวกเตอร์นะก็คราวก่อนเราทำตัวอย่างนี้ไปแล้วใช่ป่ะที่มียิมนาสนะครับห้อยลงมานะครับห้อยจากเพดานแล้วเราก็เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับคือเราก็เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมด้วยกันไปเยอะพอสมควรนะนี่ผมจำไม่ได้ว่าอันนี้เราทำไปยังน่าจะยังนะคราวก่อนน่าจะจบด้วยใช่ไหมเนาะก็น่าจะจบอยู่อันจิมนาสนะครับอ่ะงั้นเรามาดูพาร์ติเคิลนี้ผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไปให้หมดเรื่องฟอร์สแล้วเราก็จะไปขึ้นเรื่องของเอเนอร์จีเลยนะครับอ่ะลองดูเขาบอกว่าในรูปด้านล่างเนี่ยนะครับมีเครื่องยนต์ของรถคันหนึ่งนะมีเครื่องยนต์ของรถเนี่ยมีน้ำหนักเดี๋ยวมันอยู่ห้อยอยู่บนตัวมีแหวนวงหนึ่งแล้วก็ห้อยอยู่ใช่ไหมมีเชือกทำมุมกันสามเส้นนะครับบอกว่าเส้นหนึ่งเนี่ย fasten ก็คือจับยึดนะครับจับยึด fasten ที่ selling แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยไปที่กำแพงให้หา expression ของ tension
ันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะในเชิงของ W ซึ่งเราจะเขียนไปไวๆนะครับว่าเป็นการทบทวนเราก็จะได้ว่าไงครับเขียน free body diagram ครับก็ต้องมี ring นะแต่เราก็มีนะครับมี force ใช่ไหมครับ force ที่ไปในทิศของ tension ต่างนะครับอันนี้นี่มีอะไรนะมีไม่มี normal forceจริงๆก็จะบอกว่าไม่มี normal force ก็ไม่เชิงเพราะมันก็มี normal force ใช่ไหมนะเพราะ normal force ก็จะอยู่ตามผนังแต่พอดีเราอาจจะไม่ได้พิจารณาโดยตรงคุณต้องบอกนะนี่คือ normal force นี่ก็ normal force ใช่ไหมนี่ก็มี normal force นะครับอยู่ตามผนังนะแต่เราไม่พิจารณามันไม่ได้ acting ไปที่ตัว ring โดยตรงนะครับเราก็อาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับโอเคตอนนั้นแกนที่เราจะใช้พิจารณาก็ตามในรูปนะครับนี่คือแกน text แกนวอร์ดนะครับ FBD คืออะไรนะครับ FBD คือ free body diagram โอเคครับนะครับแล้วเราก็พิจารณาแรงที่เชือกกระทำกับริงนะเราจะเริ่มค่อยๆละไว้ในฐานที่เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราพิจารณาเชือกเลยแล้วทีนี้เชือกเนี่ยนะครับเนื่องจากมันสมดุลเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าไอ้เทนชันในเชือกเนี่ยผมเขียนไปก่อนนะครับอันนี้ที1นี่ที2ครับแล้วก็มีที3ใช่ไหมแล้วไอ้ที2เนี่ยมันก็ต้องไปยึดโยงกันกับนะครับแต่มันอยู่ถูกป่ะนะครับงั้นเราก็อนุมานได้นะครับว่าT2 มันคือ W อยู่นะอันนี้ก็คือ ring นะครับอันนี้ก็คือแล้วเราทำไงต่อก็บอกว่าให้คำนวณ tension ของ T ทั้ง3ตัวในเทอมของ W นะซึ่งคุณก็ทำตามสเต็ปเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งเฉลยกันบ้านไปนะครับ1คืออะไรอ่ะเขียน free body diagram 2คือแตกแรงเข้าไปที่แกนอ้างอิงของเรานะครับแกนอ้างอิงนะนั้นเราก็บอกว่าไงครับอันนี้เป็นปัญหา static ถูกไหมครับปัญหา equilibrium ปัญหา equilibrium เพราะฉะนั้นมันคือนิวตัน first law summation F จะเท่ากับ0ถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าไปทางขวานี่เป็นบวกนะครับ summation Fx เท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าไงเอ่ยมันก็คือ T1 นะครับ cos 60องศาเนี่ยจะเท่ากับT3 ถูกป่ะนี่คือ T1 cos 60นะครับนี่คือ T1 sin 60นะครับเขียนให้ถูกต้องนะครับลบ T3 เท่ากับ0เพราะฉะนั้น T3 ก็จะเท่ากับ T1 cos 60องศาแล้วก็โน้ตไว้เป็นสมการที่จริงผมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมาชอบเขียนละนะครับแต่พวกเราเนี่ยยังมือใหม่นะผมเขียนละจนเป็นนิสัยแล้วนั่นที่ผมเขียนตกๆหล่นๆนะครับคุณใส่เครื่องหมายคุณก็ใส่เข้าไปได้นะครับไอ้พวกsummation เท่ากับ0คุณก็ต้องใส่ summation เท่ากับ0ที่ผมคิดไวปึ๊ดไปเลยนะครับงั้นพวกเรานะขออภัยพวกเราไว้ด้วยนะถ้าพวกเราหักพยายามหักให้เป็นสเต็ปนะครับอย่าเพิ่งกระโดดข้ามจนพอเราคล่องกลับมาแล้วเนี่ยเราไปกระโดดข้ามเหมือนตรงนี้ก็เหมือนกันที่ผมเน้นเอาไว้ถ้าเกิดจะเขียนถูกต้องคุณเขียน T2 นะฮะแล้วก็ T2 เดี๋ยวมันอยู่แล้วคุณก็ได้ว่าโอเค T2 มันเท่ากับ W นะครับ W
บางคนไปใส่แล้วไม่อยู่เลยคือถ้าคุณแม่นแล้วเราไม่ว่ากันแต่ถ้ายังไม่แม่นปุ๊บแบบคุณจะมองข้ามเทนชั่นในเชือกไปทันทีถูกป่ะนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ที่สองอย่างเดียวใช่ไหมมันมีระยะอื่นด้วยนะครับดังนั้นอันนี้คือสมการที่หนึ่งแล้วเราก็บอกว่าไงครับขึ้นบนเป็นบวกแล้วก็ summation fy เท่ากับ0กับ summation fy เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยทีหนึ่งไซน์30ใช่ไหมไซน์30องศาขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ลบด้วยนะครับลบด้วย p 2นะครับจะต้องบอกว่าเท่ากับ0ก่อนใช่ไหมลบ p 2เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ p 2จะเท่ากับอะไรเอ่ย p 1นะครับตายโอเคต่อไปด้วยมี60นะครับสาย60นี่ก็คือสาย60สาย แล้วก็จะเป็นสมการที่2เห็นเนาะนี้จากรูปด้านล่างนะครับแล้วก็นะครับ summation fy นะครับเท่ากับ0วงเล็บอันนี้ของจุดที่2เชื่อจะได้ว่าอะไรครับt2 ลบด้วย w เท่ากับ0หรือ t2 เท่ากับ w นะครับเป็นสมการที่3สรุปว่าได้ไงครับเพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้นะจะได้ว่าไงจากนะครับ2และ3นะครับ p อะไรเอ่ยขอโทษทีครับต้องเป็นที่จาก2และ3อ่า2และ3นะครับที่1จะเท่ากับอะไรครับเดี๋ยวมันอยู่หันด้วยไซน์60ใช่มั้ยนี่คือคำตอบที่1นะครับแล้วเราต้องหาอะไรอีกต้องหา t 2ใช่ไหมต้องหา t 3ใช่ไหมครับงั้นจากเลยครับ1นะอันนี้อาจจะเป็นสมการที่4ครับจาก1และนะครับ4เราจะได้ว่าอะไรเอ่ย t 3จะเท่ากับอะไรครับแต่มันอยู่ใช่ไหมส่วนไซน์60นะครับคูณด้วยคอส60นะครับนี่คือคำตอบครับนี่ประมาณนั้นสาระสำคัญมันอยู่ที่เขียนฟีวอรี่ไดอะแกรมบาลานซ์ฟอร์สแค่นั้นนะเราไปต่อนะครับอีควิเบียมผมจะผ่านไปนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากละไม่ทันครับอาจารย์ขอย้อนนิดนึงได้ไหมครับอันนี้ป่ะใช่ครับอันไหนเองมีให้ผมอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับจดไม่ทันเฉยๆครับอ๋อจดไม่ทันไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วครับไปต่อนะได้ครับอันนี้ก็น่าจะพอได้เนาะสาระสำคัญคือเราต้องดูมุมดูแกนอ้างอิงที่เจอนะครับนี่ก็เห็นชัดๆปัญหาเนี่ยพอคุณเริ่มทำไปสักระยะหนึ่งคุณจะเห็นว่าปัญหาพื้นเอียงเราก็จะต้องตั้งแกน reference ของเราอ่ะให้มีแกนหนึ่งขนานไปกับพื้นเอียงอีกแกนหนึ่งตั้งขนานกับพื้นเอียงใช่ไหมหรือถ้าคุณไม่ชอบแบบนั้นคุณจะพลิกแพลงก็ได้นะคุณจะบอกว่าไม่รู้ล่ะฉันจะอ้างอิงกับโลกนี่นะ
แบบนี้ก็ได้นะครับคุณต้องแตกแรง normal เนี่ยให้มันเข้ากับ reference frame ของคุณทุกอย่างก็จะได้คำตอบเหมือนกันถ้าเกิดเขาให้หา tension หรือให้หาอะไรก็ตามนะครับนี่ผมละเอาไว้ให้นะให้ผู้คุณไปลองทำดูนั้นคุณแบบฝึกหัดที่ดีเนี่ยคือคุณทำโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยและคุณมีมุมมองที่มันแตกต่างออกไปคุณทำตามแบบของคุณนั่นแหละนะนี่ผมแนะนำคุณทำตามแบบของคุณนะแล้วถ้ามันได้ไม่ตรงคุณเอามาถามผมเห็นนะแล้วผมจะอธิบายให้ว่าตรงนี้มันไม่ถูกหรือว่ายังไงหรือว่าคุณตกหล่นอะไรไปมันถึงไม่เท่ากันเนี่ยแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดโอเคอันต่อไปนะครับก็จะเป็น dynamic force particles นะครับเป็นอีกปัญหาชนิดหนึ่งคือมี force แล้วเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดความเร่งเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องของ energy ผมจะชวนคุณคุยเรื่อง force ว่าคุณมีมุมมองเรื่อง force ยังไงนะครับแต่ยังถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เนี่ยหรือ dynamic เนี่ยนะครับหรือเรียกว่าเป็น kinetic นะครับคือมี forceใส่เข้าไปแล้วก็มีการเปลี่ยนโมชั่นนะครับเราก็จะรู้ว่ามันคือนิวตันสเปกตรัมนะครับนะครับแล้วก็ในระดับฟิสิกส์พื้นฐานเนี่ยเราก็บาลานซ์อยู่ในแค่นี้แหละครับเป็นตามคาร์เทียนโคดิเนตตาม x ตาม y นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้ถ้าเราลองมาดูอันนี้นี่รูปมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นทุกคนนั่งแล้วก็มีนะครับด้วยเหตุผลบางประการต่างกันนะเขาบอกว่า ice boat นะครับ is at rest on a frictionless horizontal surface ตามในรูปด้านล่างคือมีเรือลำหนึ่งนะครับที่มันอยู่บนผิวน้ำแข็งนะแล้วก็ผิวเนี้ยมันไม่มีนี่แหละไม่มี friction เลยนะครับ a wind is blowing along the direction of the runnersคือวิ่งมีลมพัดมานะครับมีลมพัดแล้วก็ทำให้นะครับหลังจากที่มีลมพัดมาเนี่ย4วินาทีไอ้เจ้าไอซ์โบ๊ทเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว6เมตรต่อเซคันด์เร็วนะเนี่ย6เมตรต่อเซคันด์ประมาณ22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนะครับบอกว่า what constant horizontal force Fw does the wind exert on the ice boat ถ้าเกิดสมมุตินะไม่เป็นกรณีสมมุติถ้าเกิดมันมีแรงคงที่กระทำไปที่ ice boat นะครับมันมีค่าเท่าไหร่บางคนครับผมออกข้อสอบภาษาอังกฤษนะคราวก่อนนี้บางทีใช้วัดปุ๊บเนี่ยก็ไปอธิบายความหมายไม่ใช่นะครับนี่วัดคอนสแตนต์นี่คือถามว่าฟอร์สมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะต้องแปลอีกนิดนึงนะครับ What the combined mass of ice boat and rider is 200 กิโลกรัมมวลมาเรามองปัญหานี้ยังไงครับพวกเราช่วยกันคิดนิดนึงเรามองปัญหานี้ยังไงครับเรารู้ว่ามันมีฟอร์สนะมีไอ้ลมที่ผมว่าแล้วมันผิวๆเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะมันไม่ใช่ลมผิวๆแบบนี้เราสมมติว่าเป็นไงครับมันมีคอนสแตนต์ฟอร์สผลักแบบนี้เลยนะแล้วก็ผลักไป4วินาทีมีการเปลี่ยนแปลงโมชั่นคำว่าการเปลี่ยนแปลงโมชั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะความเร็วเนี่ยจากหยุดนิ่งนะครับไปเป็น6เมตรต่อวินาทีกับคอนสแตนต์ฟอร์สคุณคิดว่าอันเนี้ยเราต้องใช้กฎของนิวตันข้อไหนในการพิจารณาข้อ2ครับชัดเจนใช่ไหมข้อที่2มีฟอร์สแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะวาดฟรีบอดี้ไดแกรมได้นะครับแล้วก็จะมีวาดเป็นอย่างที่บอกนะคุณจะชอบเป็นจุดคุณก็วาดเป็นจุดคุณชอบเป็นกล่องคุณก็วาดเป็นกล่องผมติดนิสัยวาดเป็นกล่องครับนะครับผมก็จะพยายามวาดให้เป็นกล่องนะครับนะผมเรียกวาดเป็นกล่องนะครับนี่ก็คือพื้นนะครับ
แล้วเราก็มีนะครับจุดสตาร์ทก็คือ v เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็เลยอีกสักพักหนึ่งนะครับจะเป็นอะไรครับนี่ v เท่ากับอะไรเอ่ย6เมตรต่อวินาทีโดยที่ตรงนี้คือ t 0เท่ากับนะครับ0วินาทีแล้วก็ผ่านไปt 1เท่ากับ4วินาทีเรารู้ว่าอะไรครับพอเป็นแบบนี้แล้วเรารู้ว่าอะไรก็จาก summation f เท่ากับ m k ถูกไหมนะมีวินเอ๊ะจะเป็นยังไงนะครับดันผักมันก็แสดงให้เห็นว่าไงเอ่ยมี v เท่านี้นะเราจะได้ a นะเพราะ force มันคงที่มันอิมพลายในตัวมันเอง mass เราไม่ได้เปลี่ยน mass คงที่นะเมื่อนะครับ force คงที่ดังนั้นไปเอ่ย a ต้องเป็นไงครับคงที่นี่เป็นสิ่งสำคัญนะa คงที่นะว่าไป a ไม่ได้เปลี่ยนตามเวลานั้น a คงที่ a ก็เลยเท่ากับอะไรครับ0ละครับโอ้ a คงที่ไม่ใช่ a เท่ากับ0เลยครับลองดูดีๆ a คงที่ a ไม่เท่ากับ0นะ a มันคือเดลต้า v บายเดลต้า t อ๋อก็เอา6ส่วน4ได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับถ้าคุณไม่มาถึงตรงนี้นะคุณจะเริ่มงงๆว่ามันได้เลยเหรอแต่เพราะมันคงที่ไงเพราะ a มันคงที่แสดงว่าทุกๆวินาทีที่เปลี่ยนไป velocity ก็เปลี่ยนไปเป็นสัดส่วนกับเวลาถูกป่ะอันนี้เราก็เลยได้เป็น delta v by delta t นะครับแล้วก็เข้าใจครับ4ลบ0หารด้วยคำตัวที่ก็ต้องเป็น6ลบ0ใช่ไหมลบ0หารด้วย4ลบ0เท่ากับเท่าไหร่เลย2ส่วน3จะติดตัวเลขแบบนี้ไว้นะหน่วยเป็นอะไรครับ3ส่วน2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีคำนวณ2เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f นะสมมติว่า f ทำในแกน x เท่ากับ0โดยที่ทางขวาเป็นหยุดเราจะได้ว่าอะไรก็คือ f จะเป็นอยู่นะครับเท่ากับ mass ก็คือ200กิโลกรัมเท่ากับ m เองหรือเท่ากับ200กิโลกรัมคูณกับ k ก็คือ 3.2 นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นนิวตันพอได้เนาะตุนติดตรงไหนครับตุนให้ผมย้อนตรงไหนตรงแมสคงที่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือเราพิจารณาตรงนี้นะเราพิจารณาระบบเนี้ยว่ามันขึ้นที่ใช่ไหมมันขึ้นที่ตามกฎของอะไรกฎของนิวตันกฎข้อที่สองของนิวตันถูกป่ะเรายกกฎข้อที่สองของนิวตันมาคือ F เท่ากับ ma ในระบบเนี้ย mass มันคงที่เพราะอะไรอ่ะ
ก็เพราะว่าตัวไรเดอร์กับตัวไอซ์โบ๊ทเนี่ยมันเกาะไปด้วยกันเห็นป่ะอันนี้คือแอสซัมชันนะไรเดอร์กับโบ๊ทเนี่ยเกาะไปด้วยกันนะครับน้ำหนักรวมคือ200กิโลกรัมแล้วเขาก็บอกว่าไงอยู่ตามโจทย์เนี่ยบอกว่า constant force เนี่ย constant horizontal force F เดี๋ยวมันอยู่ก็ในเมื่อ force เป็นคงที่force คงที่ mass คงที่ a ก็ต้องคงที่คำว่าคงที่ในที่นี้คือมันไม่เปลี่ยนไปตามเวลาคงที่เท่ากับไม่แปรตามเวลาเห็นไหมครับเราก็ได้ A คงที่แสดงว่าเราสามารถที่ใช้ A average ได้เลยนะมันคือมันชัดเจนแล้วมันแน่นอนไงนะครับไม่งั้นเราก็เอ๊ะแล้ว A นี่มันเปลี่ยนได้มั้ยระหว่างไม่ได้ A จะไม่เปลี่ยนตามเวลา A constant เหมือนกันตามกฎข้อที่2ของนิวตันแต่แล้วคือเขาบอกสลับไปสลับมาบอกว่าขับไปกลับมาบอกว่า force อันเนี้ยนะกระทำแบบมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยมีป่ะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะแล้วก็นะเวลาที่ t เท่ากับ4วินาทีเนี่ยไอ้มวลก้อนเนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับ6วินาที6เมตรเปอร์เซ็นต์ถ้าผมวาดรูปนี้เป็น force กับ time นี่คือ time กับ force force มันอยู่ข้อนี้นะครับตามโจทย์เลย force จะ constant หรือว่ามีค่าเท่ากับ300นิวตัน constantผมไม่รู้ว่าข้างหน้านี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าที่6ที่4วินาทีเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่200นิวตันผมวาดได้แน่ๆ300นิวตันผมวาดได้แน่ๆอย่างเงี้ยโอเคป่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาไม่ได้พูดมาเขาไม่ได้บอกว่า force constant มันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะมีการดันกลับไปกลับมากลับไปกลับมา force เนี่ยดึงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ on average แล้วพอไปที่4วินาทีมวลก้อนเนี้ยมีความเร็วเท่ากับ6เมตรต่อเซคก็เป็นไปได้มันไม่ได้มีอะไรการันตีเลยว่า position ของตัวice boat กับ rider ที่นั่งอยู่เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันไม่ได้มีอะไรการันตีเห็นไหมต่อไปนะครับแต่ข้อหนึ่งเรื่องของ particle บอกว่า elevation ไอ้โทษที elevator นะครับ at its load ก็คือทั้งตัว lift เนี่ยนะครับกับมีที่มีน้ำหนักอยู่ข้างในเนี่ย has combined mass of 800 กิโลกรัมเท่ากับ800กิโลกรัมนะเราบอกว่าไงไอ้ the elevator is initiallyMoving downward at 10 m per second โอเคนะครับเริ่มต้นปุ๊บมันก็วิ่งอยู่ละ10เมตรต่อวินาที It slows to a stop นะครับมันค่อยๆลดความเร็วลงไปจนถึงตำแหน่งที่จุดหยุดนิ่งด้วย constant acceleration ใหม่นะ constant acceleration in a distance of 25 m what is the tension keyin the supporting cable นะครับมีความตึงในเคเบิลเนี่ยเท่าไหร่ขณะที่ elevator เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ลงไปที่เคลื่อนที่ลงไปที่ตำแหน่งที่จุดที่เป้าหมายนะครับที่อยู่นิ่งมีไอเดียไหมทำยังไงเพราะมัน constant acceleration อีกแล้วพอเราอ่านเจอคีย์เวิร์ดคำนี้มันต้องเป็นไงครับต้องรู้ว่า t มันเป็นค่าคงที่ถูกป่ะนะครับทีมค่าคงที่เราทำไงเอ่ยจากคราวก่อนเนี่ยเราได้ velocity ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเรามี distance ด้วยป่ะมี distance ด้วยเราจะหาความเร่งในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วไปในระยะทางที่มีเวลาที่ในระยะทางที่กำหนดเราใช้ความสัมพันธ์ไหนได้บ้างครับคุณจะคิดแยกก็ได้นะคิดทีละอันคิดคินเมติกก่อนก็ได้นะใช่ป่ะเพราะเนี้ยปัญหานี้นะครับ
เราต้องแยกให้ออกมองก่อนว่าสเต็ปแรกคือโอเคเรามองมันก่อนว่ามันขึ้นที่อย่างเดียวยังไม่ต้องมีฟอร์สอาจารย์ครับอันนี้ต้องหาความเร่งก่อนใช่ไหมครับถูกต้องใช่ใช้ v 2เท่ากับตัวเทียบ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ได้ป่ะครับได้ถูกต้องถูกต้องแล้วใช่เลยจากนั้นนะครับถูกต้องเลยลุงโลดนะแต่เรามองเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแสดงว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยมันจบที่ acceleration นะครับ acceleration เนี่ยยังไม่มี force มาเกี่ยวเราตัด factor เรื่อง force ทิ้งไปก่อนแล้วเราได้ acceleration มาพอเราได้ acceleration มาปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอามาเชื่อมโยงกับ force ทีหลังมันจะเป็นสเต็ปนะมาลองทำดูนี้ผมก็จะเขียน free body diagram อันนี้คือ lift นะครับแล้วเราก็มีนะครับมี weight นะครับเรามีอะไรอีกเอ่ย force มี4 force ใช่ป่ะ normal force ไม่ได้คิดไม่มีนะครับไม่ได้มีผิวสัมผัสอะไรในแนวการเคลื่อนที่หรือไม่ได้มีผิวอะไรที่ผมอาจจะพูดไม่ถูกต้องนะมันก็ในรูปมันก็มีแบริ่งเราไม่คิดละกันนะครับสมมติตัวนี้เดินไกด์อย่างเดียวนั้นไม่มี normal force ไม่มี contact force นะครับมี weight นะครับมี pulling หรือ pushing force ขึ้นถูกไหมซึ่งมันก็คือ tension นั่นเองมีเวย์แล้วก็ครบยังฟิกชันไม่มีนะในเคสนี้เราไม่คิดฟิกชันในใจเรา4ฟอสครบหมดแล้วมันไอตัวระบบนี้มันขึ้นที่ด้วยความเร่งค่าหนึ่งถูกไหมครับทีมเมื่อกี้ลุงโรจน์บอกผมมาว่า V สแควร์และ U สแควร์บวก 2S น่ะเราอาจจะต้องตั้งไรก่อน Initial Frame of Reference ถูกป่ะเพื่อบอกว่าอันไหนทางขึ้นหรืออันไหนทางลงใช่ไหมครับเราเอาอันไหนขึ้นอันไหนลงดีเอาขึ้นเป็นบวกหรือเอาลงเป็นบวกคุณตั้งแบบไหนก็ต้องได้เหมือนเดิมเอาแบบไหนดีครับมันตกลงเอา A เป็นบวกได้ป่ะครับเอาลงเป็นบวกใช่ไหมได้หมดเราเอาแบบนี้เราแบบนี้เป็นบวกนะถูกไหมเราแบบนี้บวกนะเราลองทำดูครับผมลืมเขียนสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งเขียนฟรีบอดี้ใช่ไหมครับพอดีว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแบบที่มีโมชั่นนะปัญหาแบบที่มีโมชั่นพอหลังจากที่เราจะหลังจากที่เราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีสเต็ปที่เพิ่มขึ้นมาคือเราต้องแยกนะแยกออกไปก่อนมองว่าอันนี้เป็นคินีเมติกมีแต่ความเร็วความเร่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาพิจารณาเป็นคินีเมติกนะครับซึ่งเอาความเร่งกับฟอร์สมารีเลทกันผ่านแอสนะครับอ่ะนั้นเขียนฟิวเจอรี่เรียบร้อยนะครับสองก็แตกแรงใช่ไหมครับนะครับเข้าแกนนะครับแล้วก็แอปพลายนะนิวตันซึ่งในที่นี้เป็นเซคันด์ลอว์โอเคอ่ะเราลองมาดูกันนั้นระบบนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์อะไรเอ่ย v สแควร์เท่ากับอะไรครับ u สแควร์บวก2 a s ถูกเปล่า v สแควร์แล้วก็ u สแควร์บวก2 a s นะ a เป็นบวกใช่ไหมครับมี a เป็นบวกแน่ๆเพราะว่าเราเป็นคนเขียนเองบอกว่าให้อะไรให้ลงเป็นบวก
นะV ก็คือ V ปลายใช่ไหมครับในที่นี้ V จะเท่ากับ0ถูกไหมครับ U จะเท่ากับอะไร10นะครับแล้วไงครับ S จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ25เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ A จะเท่ากับอะไร V สแควร์ลบด้วย U สแควร์นะครับ V สแควร์ลบ U สแควร์หารด้วย2 S นะเท่ากับเท่าไหร่ครับ0ลบด้วย10ยกกำลัง2หารด้วย2คูณด้วย25เท่ากับเท่าไหร่ครับลบเลยลบ2ครับลบ2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีประมาณ2ได้ติดลบหมายความว่าไงทิศมันลังขึ้นหมายถึงว่า acceleration มันเป็นไงมันสูงขึ้นมันเป็นการหน่วงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร deceleration ใช่ไหมการหน่วงโอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นเราทำไงต่ออันนี้เราได้แล้วนี่เราได้ deceleration แล้วเราทำไงต่อครับนั้นอันนี้นี่คือสเต็ปสองเอาเข้ากดข้อสองถูกต้องครับนะสเต็ปที่สองคืออะไรครับสมมติ F เท่ากับ M A ต้องคิดเป็นเวกเตอร์เราจะให้ทางไหนเป็นบวกหรือเป็นลบเอาขึ้นเป็นบวกหรือลงเป็นบวกไม่ทำแบบเป็นลงตลอดจนไปเลยเหรออาจารย์ก็ได้ไงก็คือให้ลงต่อใช่ถ้าเกิดคุณตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าลงเป็นบวกคุณก็ต้องควรจะต้องเอาลงเป็นบวกใช่ป่ะแต่ถ้าคุณจะตีลังกาก็แล้วแต่นะคุณไม่งงนะเราก็จะบอกว่าเอาลงเป็นบวกเหมือนกันนะพอลงเป็นบวกปุ๊บเราก็บอกว่าไงครับเพราะฉะนั้นจะได้เลยก็คือMG เป็นบวกใช่ไหมครับลบกับ tension ใช่ไหมเท่ากับ M ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ A เป็นบวกหรือลบเป็นลบ2ครับต้องลบ2ดีมากเพราะฉะนั้นเราหา tension ใช่ไหมครับ P ก็จะเท่ากับอะไรครับMG บวกกับอะไรครับ 2M นะก็เท่ากับเท่าไหร่800กิโลกรัมใช่ไหมครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับนี่คือคำตอบอ
อเคนะครับนี่ไปต่อผมจะขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเหลือเราค่อยกลับมาอันนี้ก็เป็นโจทย์น่าสนุกดีนะครับแนะนำให้พวกเราไปทำยกของมาทั้งหมดนะของวางไว้หมดเลยยกขึ้นมาทั้งถาดเนี่ยแล้วก็มีแอคเซลเลชั่นเท่าไหร่นะครับลองดูนี้ต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของ frictional force นะครับซึ่งเราต้องเข้าใจไอปรากฏการณ์นิดหนึ่งผมจะขอไปที่รูปเนี่ยเวลาเรา apply force เนี่ยไปที่ตัว object ซึ่งตั้งอยู่หยุดนิ่งแล้วก็มี friction นะครับให้จำรูปล่างเอาไว้รูปด้านล่างนะครับว่ามันจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนคือ friction เนี่ยนะครับมันเกิดจากผิวสัมผัสถูกป่ะมันเกิดจากผิวสัมผัสคุณมีกล่องนี่นะแล้วก็มีพื้นนะครับถ้าเกิดคุณมีแว่นขยายและซูมเข้าไปดูเนี่ยคอนแทคระหว่างกล่องกับพื้นในแบบนี้นี่นะครับมันไม่ได้เรียบแต่มันมีความกรุขระเราก็เลยมีฟริคชั่นเกิดขึ้นนะครับทีนี้ตอนขนาดที่ตั้งอยู่นานๆเนี่ยตั้งจริงไว้ต้องนานด้วยนะนี่สภาพอุดมคติตั้งทิ้งไว้เนี่ยจนมันเกิดการดีฟอร์มไอตัวความขูดขาเนี่ยมันล็อกกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้แรงที่มากพอสมควรใช่ป่ะเพื่อดึงให้มวลเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ได้นะมันเหมือนโดนล็อกกันนะครับเพราะงั้นไอตัว friction force เนี่ยบริเวณตรงนี้อันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือเวลานะครับคือเวลานะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีการแกว่งไปแกว่งมาด้วยตามไปจนถึงแม็กซิมัมค่าแม็กซิมัมนี้นะทำไมมันถึงเป็นเส้นตรงก็เพราะมันไม่เคลื่อนที่ไงคุณก็แอพพลายฟอร์สไปมันก็แปรผันไปตามเวลานั่นแหละนะครับคุณเพิ่มฟอร์สไปเรื่อยๆมันก็มีนะครับมี potential อ่ะมีความสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่พอผ่านจุดหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เป็นแม็กซิมัมก็หมายความว่าไอ้ตรงขูดขาเนี่ยอันนี้เราไม่นับว่ามันมีการตะแคงนะคือเลื่อนไปตรงๆเลื่อนขนาดไปกับพื้นหนึ่งทีเลื่อนขนาดไปพื้นนะพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเหมือนที่ตัวบอลที่เกิดขึ้นในการล็อกกันขูดขาเนี่ยมันสลิปหลุดออกมาเหมือนแผ่นดินไหวปังนะเวลาเปลือกโลกนะครับเปลือกโลกเนี่ยเกิดนะครับเกิดการ snap ใช่ไหมมันไปไม่ได้นี่นะครับเปลือกโลกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไปไม่ได้มันสะสม potential ไว้เยอะๆสะสม force ไว้เยอะๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่มันชนะเนี่ยชนะ friction นะครับมันก็ไปเคลื่อนอะไรทีเนี้ยคืออันนี้แหละนะครับคือสองประสิทธิ์สองอย่างที่เราควรจะต้องรู้จักแล้วก็ในกราฟนี้ช่างดีมากนะครับในกราฟนี้คุณจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะเขียนว่ามันไม่คงที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่คงที่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่ยังคงที่สิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือเราบอกว่าเอาค่าเอเวอเรจมาเอาค่าเอเวอเรจแค่นั้นนะครับงั้นสรุปสั้นๆค่า static friction เนี่ยนะครับคือ maximumคือค่าพีคที่ทำให้วัตถุที่เราสนใจเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่แบบที่ไม่มีโรเตชันนะต้องเน้นย้ำนะว่ามันไม่มีโรเตชันพอมันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปนะครับจะมีฟอร์สที่เกิดจากความขรุขระขึ้นในความขรุขระตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็จะได้แค่ไข่เมื่อไหร่นี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะก่อให้เกิดความสับสนแบบมากๆนะครับ
คือพอถึงเวลาเราจะเอาไปใช้งานนะอย่างนักเรียนที่เรียนกลศาสตร์ครับเราจะต้องทำการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับฟิกชันอย่างคำถามก็คือว่าแล้วคุณเอามิวมาจากไหนเอามิวมาจากไหนมีไอเดียไหมเนี่ยจริงในโจทย์ก็ให้มาเนี่ยมิวเอสมิวเคคุณว่าในทางปฏิบัติเราเอาค่ามิวมาจากไหนครับเปิดตารางได้ไหมมันเหมือนกับค่าอะไรอะความจุความร้อนที่เราไปเปิดตารางได้ไหมได้ปะคุณคิดว่าคุณมีหนังสือเล่มเล็กนะครับหนังสือเล่มเล็กมีน้ำหนักเท่ากันกับหนังสือที่มีพื้นผิวอย่างเงี้ยอ่ะมีหนังสือสองเล่มเล่มโตเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กซึ่งพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยหนาหน่อยซึ่งมีมุมมวลเท่ากันนะครับคุณคิดว่าทำจากวัสดุเดียวกันด้วยนะนี่ผมตอบนะนี่วัสดุเดียวกันนะคุณคิดว่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานมิวเคกับมิวเอสจะเท่ากันไหมคุณก็ไงครับคุณจะเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรครับพื้นที่ผิวมันไม่เท่ากันถูกต้องใช่มันไม่เท่ากันใช่เลยนะครับมันไม่เท่ากันพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปตามรูปร่างเปลี่ยนไปตามเพราะฉะนั้นมันต้องทดสอบหรือต้องมีวิธีการอะไรที่หาความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนเราก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับนี่ผมขยายความตรงนี้ให้นะครับมันตรงนี้ต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับนั้นเรื่องของฟิกชันก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะรู้ว่าตัวฟริกชันเนี่ยนะครับแม็กซิมัมมันคือสแตติกฟริกชันนะครับสแตติกฟริกชันจะมีค่าเท่ากับมิวเอสและคูณกับนอร์มอลนะครับแล้วก็ตัวคินีเมติกฟริกชันนะที่เขาเรียกคินีเมติกฟริกชันนะครับก็คือ FK นะครับก็คือเป็นเกิดขึ้นตามการเคลื่อนที่แล้วก็จะไม่ค่อนข้างจะไม่คงที่นะครับแต่เราจะเอาค่าเอฟเฟอเรนซ์มาลองดูนี่ตามตัวอย่างตัวอย่างบอกว่า you want to move at 500 newton plate across a level floor นะครับนี่เราต้องการที่จะขยับไอตัวกล่องเนี่ยลังใหญ่ๆอันเนี้ยนะครับที่มีขนาด500 newton นะครับ to start the crate moving นะครับตอนที่เราจะดึงทำให้ไอตัวเครตตัวกล่องมันเคลื่อนที่เนี่ยเราใช้แรง230นะครับตามแนว horizontal ไอ้ horizontal เนี่ยนะครับคุณต้องตระหนักว่าคุณต้องดึงไปที่ 4G ด้วยนะครับคุณต้องรู้ว่ามันต้องดึงผ่าน 4G เพราะถ้าเกิดคุณไปดึงต่ำกว่า 4G จะเกิดอะไรขึ้นคุณดึงต่ำกว่า 4G มันก็มีโอกาสที่จะหมุนใช่ป่ะหรือคุณดึงสูงกว่า 4G มันก็มีโอกาสที่จะพลิกคว่ำนะครับนั้นไอ้เคสเนี่ยเราต้องดึงผ่าน 4Gแล้วก็ใช้แรง230นิวตันนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แรงประมาณ200นิวตันนะครับเพื่อ move มันไปที่ constant velocity ให้คำนวณหา static friction กับ kinetic friction นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เราบอกว่าอะไรครับ F เท่ากับ mu n นะครับงั้นถ้า F เท่ากับ mu n อันนี้เป็นโนเทชันที่เขาใช้ทั่วไปเราใช้ F เล็กนะครับ F static ก็จะเท่ากับ mu static คูณ n นะครับแล้วก็ F kinetic ก็จะเท่ากับ mu kinetic คูณ n เราจะได้ว่าอะไรเองนี่เป็น normal นะครับ normal ซึ่งจะเท่ากับนะครับเท่ากับอยู่นะเราจะได้ว่านะครับ mu s เท่ากับอะไรเอง F sหารด้วย n นะครับ fs หารด้วย n ซึ่งเท่ากับนะครับ230หารด้วย500ส่วนโอเคครับ mu k ก็จะเท่ากับ fk หารด้วย n ก็จะเท่ากับ200หารด้วย500
ถ้าเราเอามาสเก็ตครับมันก็ต้องได้ประมาณนี้นี่คือ G กับอะไรครับกับ Force ใช่ไหมได้ปึ๊บอาจารย์ครับครับ FS นี่จะเกิดตอนที่มันหยุดนิ่งเหรอครับ FS static ใช่ครับตอนหยุดนิ่งอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเราดึงของแล้วมันเคลื่อนที่แล้วมันจะเป็น FK เป็น FK ถูกต้องอันนี้คือ FK โอเคครับคือรูปนี้ต้องมาดึงไปสแตติกปุ๊บแล้วก็เกิดปึ๊บสไลด์นะครับสไลด์แล้วก็เป็น FKนี่ถ้าเกิดเราลองพิจารณาดูดีๆตัว fs กับ fk เนี่ยมันจะเป็นแรงขนาดเป็น fs หรือ fk ถูกป่ะขอโทษทีครับอันนี้คือ force นะแล้วก็อันนี้คือ fs หรือ fkอย่างที่บอกว่าเราอันนี้เราไม่ต้องมีMA ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าขนาดที่ดึงไปแล้วขนาดเคลื่อนที่เนี่ยเคลื่อนที่ด้วย constant velocity แบบนะเพราะฉะนั้นมันเป็น Newton first law F ก็เท่ากับนะเท่ากับ FS หรือ FK โดยตรงนะครับทั้ง2กรณีเป็น Newton first law ทั้งคู่เห็นเนาะนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยไอสัดส่วนของไอตัวมิวอะครับตัวมิวก็คือตัวสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยมันคือสัดส่วนระหว่างฟอร์สใช่ไหมครับฟอร์สที่เกิดขึ้นกับน้ำหนักนะคือเราจะเทียบว่าอันนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นผมทำให้มันเป็นเต็ม 100% แล้วกันนะผมว่าได้ว่ามันคือ40ส่วน100ใช่ป่ะนี่คือเท่าไหร่ครับ46ส่วน100หรือประมาณเท่าไหร่46%นี่ก็คือประมาณ40%นะครับอาจจะบอกว่ามันเป็นเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งอะว่าฟริกชันอันเนี้ยมันมีเป็นกี่เท่าของน้ำหนักเพราะนั้นแม็กซิมัมมันก็เป็นไปได้ไหมมันจะมากกว่า1ได้ไหมลองจินตนาการดูสิมากกว่า1ได้ไหมครับถ้ามันมากกว่า1มันหมายความว่าไงฟิคชั่นโคฟิเชนต์มากกว่า1ได้ปะถ้ามากกว่า1นี่มันถอยหลังปะวัตถุมันจะไปถอยหลังวะมันจะไม่ถอยหลังอ๋อครับเพราะว่าอ่ามันไม่ถอยหลังแต่ว่ามันต้องใช้แรงอันนี้เราเทียบกับน้ำหนักครับเราเทียบน้ำหนักอ๋อครับอ่ะจังสังเกตตรงนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเคสนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมผิดเองแบบนี้นะผมไม่มีฟอร์สตัวอื่นเลยนะแล้วผมก็มีมิวอันนี้มุมเห็นป่ะนี่คือMG แล้วผมก็มีฟริคชั่นก็จะค่อยๆละเข้าไปในฐานที่เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้ามันสมดุลนะอันนี้เป็นแกน x prime กับ y prime เนาะแน่นอนว่ามันคงไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวแกน y prime แน่ๆไม่ไงก็ตาม MG ยังกดลงมาตั้งฉากกับพื้นผิวอยู่แต่มันมีสิทธิ์ที่จะมีเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ตามแนวแกน X ผ่านได้นะครับถ้าเกิด MG ชนะ Force ในเคสนี้มันบอกว่าอะไรครับสมดุลแรง
านแกน x prime วงเล็บไปทางขวาเป็นบวกไปตามแกน x prime เป็นบวกนะครับเราได้ว่าอะไรครับ friction นะครับลบด้วย mg นะครับอันนี้คือ mg sin theta นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นี่คือ mg cos theta แล้วเราก็มี n ใช่ไหมก็มี n นะครับเราจะได้ว่า f ลบ mg นะครับไซน์เทต้าใช่ไหมจะเท่ากับศูนย์นะซึ่งเราทราบว่า n นะครับเท่ากับ m t cos เทต้าครับแล้วเราก็บอกว่าอะไรครับทราบอีกว่า n เนี่ยนะครับที่ผมขออนุญาตเขียนละนะเท่ากับ mg cos theta เพราะฉะนั้นจาก1และ2เราเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ว่าอะไรครับmg sin theta ใช่ไหมครับจะเท่ากับมิวของอะไรครับ mg cos อะไร cos theta ถูกป่ะโอเคไหมนะครับคือในทางปฏิบัติเราก็จะเอาไอ้ตัวมวลเนี่ยนะครับเอามาขึ้นพื้นเอียงแล้วก็ค่อยๆเปิดมุมเอียงไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่าถ้ามันเป็นไงครับถ้ามวลเริ่มเคลื่อนที่นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับที่มุมค่าหนึ่งหมายความว่าไอ้ค่านั้นนะครับมันคือมิวเอสแต่ถ้าเราทิ้งมันไว้สักระยะหนึ่งพอมันเคลื่อนที่ปุ๊บเราต้องปรับมุมเพื่อให้ตัวมวลเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อันนั้นคือมิวเคนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมถามบอกว่ามันมีโอกาสไหมที่ไหนนะที่มิวจะมากกว่า1ใช่ไหมที่มิวจะมากกว่า1แล้วคุณลองพิจารณาดูถ้ามิวเท่ากับ1หมายความว่าไงครับแรงเสียดทานจะเท่ากับแรงอินใช่แรงเสียดทานเท่ากับแรงอินแล้วมุมมันจะเป็นยังไงมุมมันเป็นยังไงครับมุมเทต้าเป็นยังไงมันต้องเอียงมากขึ้นป่ะครับมันต้องเอียงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันเอียงแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนี้แน่นอนใช่ไหมมันเป็นแบบนี้คงผิดปกติใช่ไหมครับใช่
มันก็เหมือนว่าถ้าคุณไม่มีคอนดิชันอะไรพิเศษนะครับไม่มีคอนดิชันอะไรพิเศษเนี่ยคือให้มิวเนี่ยเยอะมากๆอะครับเต็มที่เนี่ยคุณก็คุณก็ได้แค่ใกล้หนึ่งนะคุณจะได้แค่ใกล้หนึ่งนอกจากว่ามันเกิดคอนแทคกับที่มันมีการติดไปกับพื้นอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแล้วคำตอบก็คือว่ามิวเนี่ยมันที่มันเป็นไปได้ก็คือได้แค่ใกล้ๆหนึ่งไม่มีทางไปหนึ่งด้วยซ้ำมันจะตกแบบว่ามันไม่มีคอนแทคฟอสเนี่ยครับเพราะว่าทรายศูนย์ใช่ไหมทราย90เท่ากับ1ป่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็หารด้วยตัวอื่นด้วยโอเคนะลองไปวิเคราะห์เล่นดูต่อนะครับคือถ้าเกิดคุณเขียนบาลานซ์พวกนี้ดีๆเนี่ยคุณจะเจอว่าลดในทางทฤษฎีครับเวลาคุณจะเร่งออกตัวเนี่ยมันจะได้ไม่เกินค่า G นะนี่ผมทิ้งตรงนี้เอาไว้ให้นะไม่ว่าคุณจะออกแรงฟอร์สมากขนาดไหนคุณจะได้ไม่เกินค่า 1G แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำได้เพราะว่ายางกับถนนเนี่ยมันล็อกติดกันนะมันติดกันด้วยด้วยการที่มันกินเนื้อเข้าไปนะครับลักษณะแบบนั้นก็จะออกตัวได้เร็วนะออกตัวได้ด้วยความเร่งที่สูงมาก 1G นะครับโอเคงั้นไปต่อนะครับนิดนึงเรื่องของdynamic ของ circular motionเทคนิคของ circular motion เนี่ยเราก็จะมีการเอา force เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างในรูปนี้นะครับในโจทย์ตัวอย่างเนี่ยบอกว่าไอ้การที่เราจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เนี่ยคุณต้องจินตนาการว่าถ้ามันไม่มี force มันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ไหมเหมือนว่าคุณกำลังวิ่งเป็นเส้นตรงอยู่คุณกำลังวิ่งเส้นตรงนะครับถ้ามันไม่มีฟอสมากระทำมันคุณจะเปลี่ยนทิศได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับนะนอกจากว่าคุณวิ่งอยู่แล้วก็มีเพื่อนมาขับคุณนะคุณก็จะมีเวกเตอร์ของความเร็วที่เปลี่ยนไปนะพอมีเพื่อนของมีเพื่อนมาขับตรงนี้คุณก็จะมีทางความเร็วเปลี่ยนไปนะครับคุณก็จะไปในทิศหนึ่งถ้าเกิดวิ่งไประยะหนึ่งมีเพื่อนมาผลักนะมีเพื่อนมาผลักครับพอคุณวิ่งไปหน่อยคุณมีเพื่อนมาผลักผลักคุณอีกคุณก็มีการเปลี่ยนความเร็วกันนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโดนผลักแรงขนาดไหนใช่ไหมครับจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้การขึ้นที่แนวเส้นเคิร์ฟเนี่ยนะครับโดนผลักแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วในการขึ้นที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะต้องมีแรงมากระทำอยู่ตลอดเวลาซึ่งแรงนั้นก็คือแรงที่เกิดจากเทนชันนะแรงที่เกิดจากเทนชันอันนี้มันมาจากไหนนะครับทำไมถึงผูกแบบนี้แล้วมันถึงมีเทนชันเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์คุณเนี่ยคุณเอาอะไรเอาลูกตุ้มมาหมุนมาเหวี่ยงคุณก็รู้มันมีแรงตึงเกิดขึ้นว่าแต่ว่าเรามีคำอธิบายแบบเป็นหลักการไหมว่ามันถึงเกิดขึ้นนะครับคำตอบก็คือว่าจากความรู้คราวที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของ circular motion คุณรู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะวิ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วคงที่ก็ตามนะความเร็วคงที่ก็ตาม speed constant เนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรครับมี normal acceleration ที่พุ่งเข้าเสมอพอมี normal acceleration พุ่งเข้าเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรครับตามกฎของนิวตันก็ต้องมี force ตามทิศเดียวกันกับ acceleration
แล้วในเมื่อคุณมี tension มีเชือกใช่มั้ยมีเชือกผูกไว้กับเสานะครับคุณก็มีเชือกแล้วคุณตัดเอาเชือกเนี่ยมาเขียนเป็น free body นะในเมื่ออะไรครับในเมื่อตัว object ถูกดึงนั้นแสดงว่านะครับถูกดึงเข้านี่ object ถูกดึงเข้าแสดงว่าเชือกก็ต้องถูกดึงท่านี้เหมือนกันถูกป่ะนะหากเชือกดึงท่านี้แสดงว่าเชือกเนี่ยก็ไปดึงเสานะนี่คือเสาเชือกก็ไปดึงเสาเสาก็ต้องออกแรงดึงเชือกมันก็เลยเกิด tension ตามนี่ tension ของเชือกเป็นเกิดขึ้นตามที่ผมอธิบายนะครับนั้นไอเดียเหมือนเดิมถ้าเกิดเราเข้าใจตรงทิศทางของ acceleration เรื่องของการเขียน free body diagram นะครับคุณก็จะอธิบาย emotion ตรงนี้ได้ค่อนข้างกระจ่างนะเราลองมาดู oscillate เนี่ยนะมี mass 25 กิโลกรัมนะครับวางอยู่บนพื้นราบแล้วก็ถูกติดอยู่กับเชือกที่มีความยาว5เมตรนะครับ to a post set in the ice นะครับก็อยู่ตรงกลางนี่เลยบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อ given a push นะครับ once given a push the sled revolves uniformly ก็อันนี้ตามกฎข้อที่อะไรครับกฎข้อที่2นิวตันเมื่อไหร่คุณ push ปุ๊บนะครับ sled ก็เคลื่อนที่ด้วยนะครับด้วยความเร่งไปจนกระทั่งคุณเลิก push พอคุณเลิก push sled ก็มีความเร็วคงที่ใช่ป่ะมี v นะครับ v เท่านี้เขาบอกว่าอะไรครับไอเซเลตตัวนี้นะมันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว5รอบนะ5รอบต่อวินาทีต่อนาทีให้คำนวณหาฟอร์สโอ้นี่ก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเลยเนาะนะครับนั้นสเต็ปที่1เขียนอะไรครับฟรีบอดี้ไดอะแกรมใช่ไหมนี่เป็นเซเลตนะครับแล้วเคลื่อนที่ด้วย v นะครับไอที่ผมเขียนอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการมิกซ์กันระหว่าง free body diagram กับ kinematic diagram นะครับคือคำว่า free body diagram เนี่ยโดยมากแล้วมันคือการเขียนแบบที่มีเฉพาะฟอร์สนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียน free body diagram เราควรจะต้องเขียนแค่อันนี้คือ FC ถูกป่ะมีแค่นี้แต่ว่าเรามีผ่านทางเดินด้วยนี้เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับเราก็จะเขียนตัวตัวแปรที่เป็น kinematics เข้าไปด้วยอันนี้ก็คือแล้วเราก็มี AN ถูกป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทราบว่า AN เนี่ยจะเราทราบว่า AN เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับ V square ส่วน R ถูกป่ะนี่คือ Rนะครับเท่ากับ v สแควร์ส่วน r นะครับซึ่ง v เนี่ยเท่ากับนะครับโอเมก้าคูณด้วย r นะครับหรือจะเท่ากับอะไรครับ2พายส่วนด้วยค่านะคูณด้วย r ทีนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยการหมุนเนี่ยนะครับผมจะใช้ตัว n เล็กนะครับ n เนี่ยจะเท่ากับอะไรนะ5รอบเปอร์มิทนะซึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5นะครับอ
ณด้วยเท่าไหร่ครับหกสิบป่ะครับคุณได้หกสิบถูกต้องนะครับก็ EV แล้วคุณด้วยนะครับนะนี้มินิทนะครับก็คือ60เซคันด์นะครับมันเลยเท่ากับ5คูณด้วย60เท่ากับในเดี๋ยวนะมันไม่คูณเป็นปัญหาผมว่าหารประจำน่าจะหารนะครับจ่าย1ส่วน60ใช่ต้องหารพูดผิดครับเราต้องทำให้มันเป็น1วินาทีนะ1นาทีมี60วินาทีใช่ป่ะนะครับต้องตรงนี้มี60วินาทีนะครับเราได้5หารด้วย60นะครับหน่วยเป็นอะไรแล้วตอนนี้รอบต่อวินาทีครับรอบต่อวินาทีหรือเท่ากับข้าวนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ใช่ไหมหรือ1ส่วนเซคันด์ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าจะเท่ากับนะครับ60ส่วนด้วย5จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ12วินาทีถูกป่ะครับ5รอบต่อ1นาทีก็1ค่าก็คือ12วินาทีนะครับแล้วเราจะได้ว่า v ของเราจะเท่ากับอะไรเอ่ย2พายหารด้วย12คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย5ใน6เท่ากับ5ส่วน6พายเวลาคุณทำคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขอ่ะคุณติดไว้แบบนี้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปเราว่าไงอีกเราบอกว่านี่นะดังนั้นเพราะฉะนั้น an ก็จะเท่ากับ v สแควร์ส่วน r นะครับก็คือ5ส่วน6 pi ทั้งหมดกำลัง2นะครับคูณด้วย1ส่วน5ครับเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่5ส่วน36 pi กำลัง2นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองติดไว้แบบนี้แล้วเขาบอกว่าให้หาฟอสนะครับจากอะไรครับนิวตันซัมเมชัน F เท่ากับ MA นะครับอันนี้เราอาจจะบอกว่าเราเรียกว่าเป็น F normal M คูณ A normal ก็คืออะไรครับf normal จะเท่ากับมวลวงเล็บอันนี้ไปทางขวาเป็นบวกเนาะตามที่เราสเกจในรูปก็จะเท่ากับ 25.0 คูณด้วยนะครับ5หารด้วย36ฝากไปนั่งก่อนนะครับแล้วคุณก็ค่อยคิดเป็นคิดเลขทีเดียวนะครับหรือจะตัดหรือจะอะไรก็ทำตรงนี้นะครับค่อยตัดเป็นเนาะอ
อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงยังไงผมฝากพวกเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสวิตช์ไปอีกเรื่องหนึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันไปลองซ้อมทำนะแล้วก็วิธีทำก็อย่าไปดูอย่าเพิ่งไปดูเฉลยอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดไม่ดูเฉลยมาทำให้เรียบร้อยก่อนใช้หลักการเรานี่แหละนะอ่านโจทย์ใช่ไหมแล้วก็ลองดูซิว่ามันต้องใช้นิวตัน laws of motion เนี่ยนะครับข้อไหนในการพิจารณาเขียน free body diagram ก็จะทำนะครับขณะเขียน free body diagram พิจารณา force มี4 force ใช่ป่ะ1 force ที่มี contact นะครับจะมีตั้งมีจะมีทิศทางตั้งฉากกับเส้นผิวอย่างข้อนี้ชัดเจนมีแน่ๆนะมีการตั้งฉากกับเส้นผิวแน่ๆนะครับ2ก็คืออะไรครับ push pull force นะมีไหมนะครับ3มีอะไรอีกfriction มีเปล่านะ4คือ wave มีไหมนะครับแล้วก็หา reference อ้างอิงนะครับแกน reference แตก force ทั้งหมดเข้ากับแกนอ้างอิงนั้นสเต็ปที่3ก็คือ apply Newton law of motion นะครับถ้าเกิดมันมีการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคุณก็ใช้ second law นะครับถ้าคุณจะมีอะไรไม่มีความเร่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็เป็น first law ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมนะครับนี้มันจะมีบางเคสคุณก็เริ่มเห็นแล้วผมว่าเราผ่านมาเป็นหลายข้อนะครับจะมีบางเคสที่อ่ะมีการเอาความเร่งมาเชื่อมโยงกับฟอร์สใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ก่อนโอเคอย่าเพิ่งเป็นงงเอาคิดคินเมติกให้เรียบร้อยก่อนนะพิจารณาความเร็วความเร่งนะครับโดยที่ยังไม่ต้องมีฟอร์สก่อนพอได้ความเร่งปุ๊บค่อยเอามาเชื่อมโยงกันกับคินเมติกนะครับผ่านกฎข้อที่สองนิวตันถ้าเกิดเป็นสแตติกเป็นอีควิเบียมคุณก็จับซัมเมชันฟอร์สเท่ากับศูนย์ได้เลยตรงๆหรือไอเคสที่เป็นคินเมติกเนี่ยนะครับที่เป็นเซคันด์ลอว์เนี่ยมันอาจจะสลับกันก็ได้มันอาจจะถามบอกว่ามีฟอร์สกระทำแบบนี้แล้วนะครับจะมีความเร่งเป็นยังไงอย่างเช่นรถคันนี้มีผมยกตัวอย่างนะรถคันเนี้ยกำลังวิ่งด้วยassertant speed หรือ constant speed นั่นแหละนะครับแล้วผมก็บอกว่ามีการ slip นะครับเกิดการ slip หรือมีการสะดุดบัมป์ทำให้มี force กระทำไปทางด้านข้างถามว่า motion ของรถคันนี้จะเปลี่ยนไปวิ่งที่วงรอบแบบไหนที่ก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็ฝากให้ดูนะครับหรือรถจะ slide ออกไปจะออกไปนอกแบงค์ไหมนะครับอะไรแบบนี้เนาะครับนี่ก็เป็นหน้าสรุปนะครับโอเคงั้นสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามขอให้เก็บไว้ก่อนนะเราเดี๋ยวพวกเรามาใช้เวลาตอนเช้าอ่ะนะครับตอนก่อนไปก่อนเรียนเนี่ยตั้งแต่9โมงนะครับเข้ามาถามกันนะครับแนะนำให้ไปทำนะสอบก็จะมีเดี๋ยวผมจะมีไปเลือกหัวข้อมาให้นะครับแล้วก็ให้พวกเราไปซ้อมทำเวลาสอบก็จะดึงมาจากตรงนั้นแหละแต่เรื่องจะสอบออนไลน์อะไรยังไงเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกที